จริงๆไอ้การที่เพื่อไทยโดนห้ามปราศัยที่พะเยาเนี่ยผมคิดว่ามันส่งผลในด้านกลับนะคือภาพของการใช้อำนาจกลั่นแกล้งอันนี้เราเนี่ยเพนชัดเจนเลยเพนจะย้ำว่าอันนี้คือมองได้เข้าใจได้ว่าคือการกลั่นแกล้งก็เขาจองกันเรียบร้อยอบจอนุญาตเรียบร้อยแล้วอยู่ดีต้องยกเลิกไงใช่ไหมครับถ้าอบจเขาคงไม่ได้สติสตังไม่ดีจนแบบให้อนุญาตไปแล้ว3วันมายกเลิกอบจเขาก็มีวุฒิภาวะผมคิดว่าอบจที่พะเยาเนี่ยเป็นจบปริญญาเอกก็หลายคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอนุมัติไปแล้วเขาไม่เลิกเองหรอกถ้าไม่มีใครไปกดดันเขาว่าเฮ้ยคุณต้องเลิกมันภาพของการกลั่นแกล้งหรือว่าอย่างผมดูคลิปเนี่ยนะภาพที่ประชาชนมานั่งตากแดดฟังเพื่อไทยปราศัยริมถนนนี่มันติดตานะมันติดตานะภาพนี้แล้วผมมันความรู้สึกว่ามันมีการกลั่นแกล้งกันเนี่ย คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ชอบเพื่อไทยยังบอกเลยอย่างนี้มันเกินไป มันคือการเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ยังเข้าข้างเพื่อไทยเลยรอบนี้ทีนี้ภาพที่ตัดมันคืออย่างนี้ฮะคือคุณระดาวรรณวงศ์ศรีวงศ์ให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าตอนนี้นะฮะศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงรายที่สร้างโดยเงินงบประพันธ์แผ่นดินเนี่ยเป็นสถานที่ราชการหรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้มีการอนุญาตให้พรรคพลังประชารัฐจัดสัมมนาและรับสมัครสมาชิกได้นะครับเป็นการรับสมัครวันนี้แหละครับใช่13มกราคมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติจังหวัดเชียงรายซึ่งรัฐบาลเคยสั่งห้ามคือก็เพิ่งจะพูดมาไม่นานมานี้นะว่าห้ามใช้สถานที่ราชการจัดกิจกรรมทางการเมืองคุณระดาวรรณก็บอกว่าก่อนหน้านี้หน่วยงานรัฐสั่งการให้จังหวัดอบจพะเยานะครับระงับการอนุญาตให้พรรคเพื่อไทยใช้สนามกีฬาอบจโดยอ้างว่าเป็นสถานที่ราชการโดยการระงับอย่างกระทันหันจนสร้างความเดือดร้อนและความเสียใจให้แก่ประชาชนชาวพะเยาจำนวนมากดังนั้นถ้ามีการอนุญาตให้พรรคพลังประชารัฐใช้สถานที่ราชการได้พลเอกประวิตรครับจะตอบสังคมว่าอย่างไร การเลือกตั้งจะมีความเป็นธรรมได้อย่างไรในเมื่อเกิด2มาตรฐานเอารัฐเอาเปรียบพรรคการเมืองอื่นถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือไม่นะขณะที่ความเห็นของคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่อาจารย์เสโรจน์พูดนะแกพูด2วันติดเลยนะแกพูดเมื่อวันศุกร์แกก็พูดนะเรื่องของกกต.เมื่อวันศุกร์เนี่ยพูดว่ากกต.เนี่ยควรจะต้องมาดูแลเรื่องของความยุติธรรมนะแล้วก็ต้องชัดเจนวันรุ่งขึ้นพูดอีกนะก็พูดอีกก็บอกว่าทุกอย่างเนี่ยคือต้องทำให้เกิดความเป็นธรรมและจำเป็นต้องเอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนที่จะไปสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วนที่สุดไงนะกกต.ก็ต้องเข้ามาดูแลเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังเนื่องจากการเลือกตั้งประชาชนจะเป็นผู้กำหนดว่าพรรคการเมืองใดควรจะเข้ามาบริหารประเทศดังนั้นรัฐบาลไม่ควรสกัดกั้นการปราศัยของพรรคการเมืองเพราะจะทำให้การแข่งขันการเลือกตั้งลงไปสู่ใต้ดินและทำให้เกิดความล้าหลังนะอ่ะเรื่องนี้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มีเสียงคุณอภิสิทธิ์ไปฟังกันหน่อยค่ะอย่าไปสกัดกั้นกิจกรรมอะไรซึ่งมันเป็นประโยชน์ในการที่จะให้ข้อมูลกับประชาชนเลยนะครับยิ่งไปสกัดกั้นก็เหมือนกับผลักให้การแข่งขันมันลงไปใต้ดินยิ่งจะทำให้การเมืองมันล้าหลังเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทบทวนนะครับเพราะว่าขณะนี้ก็มีข้อจำกัดกันมากขึ้นเรื่อยๆในการที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆกับประชาชนครับผมมั่นใจว่ามันไม่มีอะไรไปกระทบกับความมั่นคงอะไรนะครับแล้วก็ขอให้ปฏิบัติให้เสมอภาคกันนะอย่างเช่นถ้าเกรงว่าท้องถิ่นจะไปเอื้อพรรคใดพรรคหนึ่งก็กำหนดเป็นกติกาไปเลยครับว่าสถานที่ที่ท้องถิ่นหรือราชการดูแลเนี่ยถ้าเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมสาธารณะนะครับเพื่อให้นักการเมืองกับประชาชนได้พบปะกันก็ต้องเปิดโอกาสให้เท่าเทียมกันก็เท่านั้นเองครับคือเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าแต่ก่อนเวลามีการเลือกตั้งมันไม่เคยมีเรื่องแบบนี้ไงแต่ชโรดคือการที่พรรคการเมืองจะขายและแข่งกันทางนโยบายให้ข้อมูลประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นบรรยากาศที่ควรจะต้องทำอยู่แล้วก็เพิ่งเห็นครั้งนี้นะครับที่เริ่มมาเรื่องกะเกณฑ์ว่าจะต้องมีสถานที่ที่ไหนที่เข้าได้หาเสียงได้แถลงนโยบายได้ขายนโยบายได้แล้วต้องขายแบบไหนคือมันเริ่มมีอะไรที่มันเป็นอุปสรรคที่ทำให้การให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนในการที่ตัดสินใจในการเลือกตั้งเนี่ยมันลำบากยากเย็นเหลือเกินและเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบกับพรรคการเมืองหลายๆพรรคโดยตรงเพียงแต่ว่าพรรคที่ไม่โดนกระทบมันมีความชัดเจนว่าเป็นพรรคไหนมันไม่ใช่แค่พรรคการเมืองที่ถูกระเบียบหรือกติกาที่มันดูมีปัญหาและเลือกปฏิบัติแบบนี้กระทบอย่างเดียวผมว่าประชาชนเองก็เสียโอกาสด้วยแต่ภาพที่มันเกิดขึ้นมันชัดเจนที่อาจารย์ศิโรจน์ว่าคือว่าเฮ้ยมันเกิดการเอารัดเอาเปรียบและการแกล้งกันแบบนี้อย่างนั้นเลยหรือไงนะฮะและการเลือกตั้งแบบนี้มันจะบริสุทธิ์ยุติธรรมได้อย่างไรถ้ามีการเลือกตั้งคือผมว่าตอนนี้สังคมจับสัญญาณว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังจะห้ามใช้สถานที่ราชการให้ทุกพรรคหาเสียงอันนี้ตามที่พลเอกประวิตรพูดพลเอกประวิตรเป็นคนพูดว่าพอเพื่อไทยโดนห้ามที่สนามกีฬาอบจเนี่ยก็
ต่อไปนี้สถานที่ราชการก็จะห้ามให้ทุกพรรคหาเสียงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องเป็นมาตรฐานที่ดีนะจริงๆสถานที่ราชการทั้งหมดเนี่ยควรจะให้ประชาชนพรรคการเมืองหาเสียงได้แล้วประเทศเราที่มีการเลือกตั้งมันก็เป็นแบบนี้นะครับการเลือกตั้งผู้ว่าการเลือกตั้งผู้แทนที่ในอดีตคนที่จำได้ว่ามันมีการเลือกตั้งครั้งสายปี54เนี่ยนะครับก็รู้ว่าทุกพรรคการเมืองเขาก็จะเดินไปแจกเอกสารแนะนำตัวไปแจกแผ่นพับแนะนำนโยบายตามสถานที่ราชการเป็นเรื่องปกติเพราะว่าการเลือกตั้งคือประโยชน์สาธารณะแล้วข้าราชการที่ทำงานอยู่ในสถานที่ราชการเขาก็คือประชาชนเขามีสิทธิ์รับรู้นโยบายได้การไปแจกเอกสารการไปหาเสียงไม่ใช่เรื่องผิดปกติแม้กระทั่งค่ายทหารถ้าจำกันได้เนี่ยในอดีตเนี่ยพรรคการเมืองก็เข้าไปได้แล้วในยุคที่เรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกทุกคนเขาก็เปิดค่ายทหารให้พรรคการเมืองเข้าไปหาเสียงได้แล้วข่าวก็จะไปรายงานว่าให้กองทัพยุคนี้เปิดกว้างกองทัพยุคนี้ให้พรรคการเมืองหาเสียงได้สังคมก็ตอบรับชื่นชมเพราะฉะนั้นไอ้วาทกรรมว่าสถานที่ราชการห้ามใช้เนี่ยต้องเลิกแล้วซึ่งเอาข้อจริงๆผมยังคิดว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องนโยบายรัฐนะผมยังคิดว่าเป็นเรื่องที่พลเอกประวิตรพูดหลุดปากมามากกว่าผมเชื่อว่าในสุดแล้วเนี่ยถ้าท่านห้ามทุกพรรคเนี่ยมันจะเกิดปัญหากับท่านเองทุกพรรคจะเริ่มรู้สึกว่าท่านเนี่ยเอาเปรียบพักบางพักนี่เอาเปรียบแล้วเขาจะยิ่งไม่ชอบหน้าพักนี่ไงนี่เป็นนี่ถึงเป็นปัญหาเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่หลุดปากถ้าหลุดปากนะมันถ้าไม่หลุดปากเนี่ยบรรยากาศแบบนี้มันก็เดินต่อไปปัญหาของพักพลังประชารัฐเองก็จะคงจะไม่มีหลังจากที่ถ้ามีการเลือกตั้งจริงๆคือแต่พอมันเกิดกรณีนี้ขึ้นมามันทำให้สถานที่ราชการหรือหน่วยราชการหลายแห่งที่จริงๆแล้วควรจะเป็นพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้มารับฟังพักการเมืองหาเสียงเนี่ยแตะเบรกกันหมดใช่คือทุกคนจะรู้สึกว่าไม่ได้มันจะไม่ใช่สถานที่มันจะไม่ใช่แค่สถานที่ราชการที่แตะเบรกเอกชนก็จะแตะเบรกเพราะเอกชนเห็นแล้วว่าอ้าวก็สนามกีฬาอบจ.ยังไม่ได้เลยยังมีคนมีอำนาจรัฐไปห้ามเนี่ยเอกชนก็จะไม่กล้าให้พรรคการเมืองหาเสียงที่ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นคือเราจะเข้าสู่สนามการเลือกตั้งแบบที่พรรคการเมืองเนี่ยถูกปิดล้อมมัดมือมัดเท้าเนื่องมาคือปราศัยหาเสียงเนี่ยสถานที่ราชการรัฐบาลก็ว่าห้ามรัฐบาลเนี่ยห้ามเอกชนไม่ได้แต่ว่าเอกชนเห็นรัฐบาลห้ามเอกชนก็ไม่อยากมีเรื่องเพราะว่ากลัวว่าให้พรรคนั้นหาเสียงพรรคนี้หาเสียงแล้วเดี๋ยวจะมีทหารโทรมาว่าเฮ้ยทำไมคุณให้มีเรื่องกับทหารก็ยุ่งอีกเพราะฉะนั้นมันจะเข้าสู่บรรยากาศการเลือกตั้งที่ประชาชนเนี่ยถูกปิดหูปิดตาประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์พูดเมื่อกี้ถึงถูกต้องนะฮะว่าคือเปิดให้แล้วก็ให้อย่างเท่าเทียมกันเท่าเทียมกันในที่ไม่ใช่ว่าพรรคไหนเข้าได้อีกพรรคนึงเข้าไม่ได้พรรคไหนมาก็ได้ก็ได้ทุกพรรคนะฮะแล้วแต่จะเข้ามาเวลาไหนแล้วถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะลงใต้ดินไงเมื่อกี้ที่คุณอภิสิทธิ์พูดคือไปหาเสียงกันนอกรูปแบบนั้นต้องการแบบนั้นหรือเปล่าแต่ถ้าเปิดขึ้นมาอยู่บนดินทั้งหมดคนมีอะไรที่อยากจะแถลงมีอะไรที่อยากจะจูงใจให้คนเห็นว่าพรรคตัวเองถ้าเข้ามาแล้วจะเปลี่ยนแปลงการบริหารประเทศอย่างไรมันก็เปิดเผยตรงไปตรงมาแล้วก็โต้แย้งโต้เถียงกันในเชิงนโยบายแบบที่อยู่บนดินไม่ต้องลงไปใต้ดินเป็นเรื่องธรรมดามากทีนี้มันมีอีกปัญหาหนึ่งซึ่งถ้าเกิดรัฐบาลจะห้ามทุกพรรคหาเสียงในสถานที่ราชการจริงๆเนี่ยแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นคือว่าในเวลานี้4รัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐยังเป็นรัฐมนตรีอยู่นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสถานที่ราชการเนี่ยหากทำตามพลเอกประวิตรพูดคือห้ามทุกพรรคการเมืองเหยียบเข้าไปเลยเนี่ยมันจะมี4รัฐมนตรีของพลังประชารัฐที่มันเหยียบได้ทุกสถานที่ราชการแล้วก็อ้างว่าผมเป็นรัฐมนตรีผมมาทำงานครับนะครับคุณอุตมะคุณสนธิรัตน์คุณกอบศักดิ์อะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งนายกเองซึ่งอีกหน่อยอาจจะเข้าไปอยู่นายกในโควต้าพลังประชารัฐเนี่ยหาเสียงในสถานที่ราชการได้หมดใช้สถานที่ราชการทำนู่นทำนี่โฆษณาตัวเองได้หมดอย่างนี้เนี่ยความรู้สึกของสังคมมันจะยิ่งตั้งคำถามมากขึ้นนะ